ได้สมบูรณ์แบบโลกเครื่องอะไรเนี่ยเครื่องกันวีหกสิบกิโลนี่จุดที่ลงนั้นลงมาหลายคันที่เห็นเนี่ยนี่คันที่สามที่สี่แล้วจุดเนี้ยอีตัวนั้นยังไม่เจอใช่ไหมตัวปืนลูกซองอะพี่เอาแล้วก็เริ่มตรวจคนอีกครั้งไงพวกเขาเกิดเสียเม็ดตู้เก็บปัสสาวะครับปัสสาวะตอนนี้เอามาใส่ของกลางไว้ก่อนใส่กลางปัสสาวะไอ้พวกผู้หาตัวเนี้ยเป็นตู้ใส่ปัสสาวะถึงต้องการในเรื่องที่เขตห้ามล่าสัตว์อยู่เนี่ยพี่โอ๋รอนิดนึงครับสัมภาษณ์เลยใส่หัวนิดนึงแล้วพี่บอกว่าน่าจะแจ้งข้อเก่าหาในเบื้องต้นแบบอะไรนะครับหนึ่งก็มีซากสัตว์ป่าในมุ้งคลองคือน่าจะเป็นเขาว่าจริงถึงเขาแล้วตอนนี้ซากป่าแล้วก็มีวุ้นปืนแล้วเครื่องกระสุนปืนในมุ้งคลองแล้วพาวุ้นปืนครับแล้วก็ผลิตกัญชาเป็นกัญชาต้นครับการทำสำนวนสอบสวนมีการได้เสร็จไปอ๋อยังทำสำนวนฐานข้อสงสัยแล้วชิ้นเนื้อส่งตรวจก่อนไปที่กรมอุทยานกรมอุทยานชิ้นเนื้อส่งตรวจแล้วปืนก็ต้องตรวจที่สูตรปืนก่อนว่าเป็นปืนทะเบียนของใครมั่งตอนนี้คนเจ็บก็ยังขาหักรักษาอยู่โรงพยาบาลอุทัยด้วยคิดว่าจะมีการขยายผลยังไงก็ท่านผู้การก็สั่งให้ขยายผลตั้งแต่เมื่อคืนแล้วว่ากระบวนการจะน่าจะมีกระบวนการหรือเปล่าให้ชุดสืบของจังหวัดมาตั้งแต่เมื่อคืนโดยไม่เชื่อว่าเขามาคนเดียวไม่เชื่อไม่มีใครมาเชื่อมาคนเดียวว่าปืนทั้งสี่กระบอกเราต้องลงพื้นที่อะไรนะครับตอนชุดสืบเขาลงพื้นที่หมดแล้วตอนนี้ลงไปหมดแล้วลงไปจับเก็บกล้องวงจรปิดก็เก็บไปหมดแล้วนี่นะจนวันนี้ยืนยันไม่ได้มาคืนมาแล้วก็ดูแล้วว่ายืนยันไม่ได้เมื่อคืนเขามาดูกันไปนี่ผมไม่อยากให้เดินถึงมากเลยเก็บเงินพอดีตอนแรกอะพอยืดติดได้